องสมฤทธิ์ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีด้วย 8 อ ทางวูดี้ทีวีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันฟ้ารักทิพยธรรมทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ 6-7 นาฬิกากับสาระสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีด้วย 8 ออาหารเป็นหนึ่งในโลกค่ะชีวิตหนอพออยู่พอกินก็ต้องทำอาหารให้มีประโยชน์และผู้ที่จะปรุงอาหารก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการที่จะทำให้อาหารที่มาจากหลากหลายจากหลายอย่างนั้นให้มารวมอยู่ในจานอย่างครบถ้วนที่ร่างกายต้องการนะคะวันนี้อาจารย์กลางดินชาวหินฟ้าและคุณลูกเกดหรือคุณแพรแสงแก้วธนจารุพมรก็ยังอยู่กับเราในรายการวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักท่านทั้งสองที่ทำงานอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะได้มาหาท่านได้และช่วยเหลือเราได้เป็นที่ปรึกษาเราได้นะคะไปพบกับท่านทั้งสองเลยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะค่ะอาจารย์กลางดินแล้วก็คุณแพรแสงแก้วหรือลูกเกดนะคะเรียกลูกเกดค่ะค่ะลูกเกดคะคนสนใจกันมากและก็เข้าใจแล้วว่ารักษาหายแต่ว่าจะตามหาไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคะตามหาอยู่ไหนก็บอกไงว่าอยู่มิตรตรึมไงหน้าวัดบวรพุทธสถานสันติอโศกร้านมิตรตรึมมีอาหารอินเดียในขณะเดียวกันก็ปรับที่จะทำอาหารพื้นถิ่นด้วยค่ะเรียนเชิญทั้งอาจารย์กลางดินและก็คุณลูกเกดช่วยบอกหน่อยว่ามิตรตรึมทำอะไรให้อะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเชิญก็ต่อนิดนึงว่าที่ว่าเราก็เป็นคนไทยใช่แต่ทำไมต้องมาทำอาหารอินเดียใช่เรื่องแปลกมากใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ที่เล่าว่าผมก็มีโอกาสได้ไปกินอาหารอินเดียค่ะแล้วก็ได้ไปอินเดียประเวณมา6ครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าสำคัญมากนะว่าเราควรจะเรียนรู้เพราะว่า มันเป็นอาหารที่ยาวนานเป็นศาสตร์ที่ละเอียดลึกซึ้งมากค่ะแล้วอย่างหนึ่งผมโชคดีที่ได้มีโอกาสไปกินอาหารของเศรษฐีอ่ะเขาเชิญกินที่บ้านเขานะโอ้โหแบบจริงรู้ว่าอาหารปานีนเป็นยังไงเหรอเป็นยังไงแผ่นจัปาตีก็แผ่นเล็กๆแล้วก็นุ่มมากแกงก็แบบปรุงได้อย่างละเอียดมากแล้วกินทานก็ไม่อิ่มตรงนี้คืออาหารที่มันความละเอียดของอาหารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยได้มีโอกาสได้ไปกินแล้วก็ทั้งไปกินกับบ้านคนจนกินของบ้านเศรษฐีอะไรเนี่ยหลากหลายมากไปอยู่ไปกินไปนอนกับเขาจึงทำให้เข้าใจว่าเสียดายที่ประเทศไทยคนไทยยังไม่รู้จักอาหารอินเดียเพราะว่าประเทศไทยก็อยู่ในย่านของพาหุรัฐที่คนอินเดียเขาอยู่กันแล้วก็อาหารอินเดียกับเป็นราคาที่แพงมากๆคนไทยโอกาสจะแตะต้องได้ยากมากผมเลยคิดพอดีแต่ว่าจังหวะพอดีว่าตลาดบุญนิยมอ่ะคือเราไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาทำร้านนะใช่แต่อยู่ๆมันเหตุปัจจัยที่ว่าลูกเกดก็อยากมาเรียนอายุรเวทใช่เรียนเรื่องการดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุเพื่อจะดูแลผมเมื่อผมสูงวัยนั่นล่ะเพื่อดูแลพ่อแม่เขาด้วยดูแลผู้อื่นด้วยก็มาเรียนที่เขาเรียนให้ฟรีโรงพยาบาลหลุยอ่ะเซนหลุยค่ะเซนหลุยเรียนฟรี3เดือนเราก็เลยจังหวะแล้วอยู่คนในตลาดนี่เชิญเรามาเปิดร้านเราบอกว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอก็โอ้ลองดูเราลองพ่อลูกเก๋มาลองเทสอยู่แล้วด้วยเราก็ถือว่าลองมาเปิดดูเล่นๆเองอ่ะนี่แหละคือที่มาของร้านมิตรซึ่งจำหน่ายอาหารอินเดียแต่เดิมผมก็ทำเหมือนกันพอมีคนรู้และไปเรียนรู้จากคนอินเดียมาเราแต่เดิมรู้ไหมว่าเราทำแจกตลอดเลยอ่ะไปชุมนุมเราผมก็แจกเดือนโอ้โหหนุกป้าแจกกันแล้วนี่คือความชำนาญเราเกิดชำนาญแล้วว่าเราทำแจกบ่อยๆค่ะแจกบ่อยแล้วพอเขาทำตอนนี้ก็เลยว่าโอเคเรามาลองดูทำเล่นๆแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกไม่น่าเชื่อว่าทำเล่นๆเนี่ยแต่มันได้จริงไงเราคิดว่าเราที่จะเลิกเพราะว่าเราอยู่บ้านนอกเราไม่ชอบกรุงเทพอากาศดีอยู่บ้านนอกอยู่บ้านดินเราเคยอยู่มาอย่างนั้นอ่ะอยู่บ้านดินแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปเฮ้ยพอลูกเกดเรียนจบแล้ว3เดือนใช่ไหมกลับไม่ได้แฮะเพราะว่ามันขายดีเกินไปร้านนี่ตึมเนี่ยเหรอขายดีเหรอขายดีจนที่ว่าแล้วคนเขาก็คาดหวังกับเรามากเพราะว่ามันกินแล้วเขาเห็นผลว่ามันดียังไงเนี่ยจึงเป็นไปที่มาว่าเอ้ยคือคนไทยกินอาหารอินเดียซึ่งคนไทยทำอ่ะแต่สิ่งที่มันผลบอกว่าอาหารเราไม่เน้นอร่อยนะแต่เน้นคุณภาพเน้นคุณภาพเราสามารถอธิบายคุณได้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรนั่นแหละคือเราเพราะว่าผมรู้ว่าที่มาเปิดร้านเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเราเห็นปัญหาเราอยากให้อาหารอินเดียเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นทางรอดด้วยแล้วปกติแล้วเนี่ยร้านอาหารอินเดียใช่ไหมครัวจะอยู่หลังร้าน
ใครนะครัวครัวอยู่หลังร้านทางโจตีคุณจะไม่มีสิทธิ์เห็นคนไทยจะไม่มีสิทธิ์เห็นเลยเออแต่ผมเอาอยู่หน้าร้านเลยเออร้านไม่ทำไม่เห็นเลยมากเลยไปร้านไม่ถึงจะปฏิบัติทองไงให้เห็นเลยเห็นเลยใช่ให้คนเห็นว่าอาจารย์กลางดินนั่งแต่ต้องได้ยืนทำแล้วก็ราคาแล้วก็ดั้มลงมาแค่20บาทแกงถั่ว20บาทอันนี้ก็โยเกิร์ต20บาทชา20บาทอะไร10บาทก็ได้ได้สุดยอดดีและถ้าคนบอกว่าขอกินฟรีเราให้กินฟรีเลยถ้าคุณบอกงั้นเออคือเราขอให้เลยประมาณเราต้องการทำเพื่อกับเผยแพร่คนได้กินให้คนไทยได้ไปทางเลือกคนไทยบ้างนี่เองอ่ะอาหารพื้นๆก็มีจาปาตีแกงถั่วใช่มีชากะลังจายมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตแล้วก็เพิ่มมาเป็นอลูพาราธาอลูพาราธาแล้วก็มีโดซ่ามัสซาล่าโดซ่ามัสซาล่าแล้วก็มีปานิปุร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 ีอารูติกี้บิเยนี่ข้าวเยนี่โอ้พอนานไปเริ่มเมนูเริ่มแตกๆไปเยอะก็เลยหลากหลายก็เลยดีใช่มันยิ่งน่าสนใจน่าสนใจเอาละค่ะแหมนี่คือที่มาของทีนี้มันก็เลยว่าพอจะทำให้เราต้องมาทำต่อเนื่องจนถึงวันนี้ทำต่อเนื่องจนถึงผ่านไปเดียว3ปีแล้วไงมันรู้สึกมันรวดเร็วมากเหมือนกับเมื่อเร็วๆนี้เองเราก็รู้สึกว่าเออโอเคเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ทำให้คนกินได้กินแล้วอย่างนึงคือเรามีโอกาสได้เทศด้วยไงได้เทศได้สอนคือบางทีอบรมคือคนเนี่ยบางทีเขาจะไม่เข้ามาในวัดเพราะว่าเขาจะคุยกับพระก็กลัวบ้างอะไรบ้างแต่ร้านเราเปิดแล้วบางทีเราได้โอกาสคุยเรื่องสุขภาพก่อนแล้วคุยเรื่องธรรมะแล้วที่ร้านเราเปิดสอนด้วยสอนทำจัปตีด้วยสอนทำแกงถั่วด้วยแล้วผมก็แทรกมัชฌิมาปฏิปทาเรื่องปฏิบัติธรรมคืออะไรเพราะว่าการทำจัปตีเนี่ยถ้าคุณไม่สมดุล นะคุณตกไปมันก็ไม่ได้นะต้องบอกเขาสอนเขาคุณบอกฟังรักไม่น่าเชื่อว่าเรื่องทำจัปตีเนี่ยผมกลายเป็นทำเก่งกว่าคนแขกอีกนะไปกลายเป็นทำไมนะเก่งกว่าดีกว่าอ๋อทำจัปตีเก่งกว่าคนแขกคือคนแขกเขายอมรับเองนะว่าผมทำดีทำเก่งไงทำดีเหมือนเขาเลยหรือดีกว่าเขาอีกเพราะว่าเราได้เปรียบเพราะว่าเราฝึกสมาธิฝึกธรรมะมาเราความนิ่งสติดีกว่าเขาได้เปรียบโอ้โหไม่ยากไม่ยากถึงแล้วว่าเราเลยพอเปิดมามันเลยมันเห็นผลได้เพราะคนกินได้ผลแล้วปรากฏว่าพอเราเปิดมันก็เลยที่ร้านเราก็เป็นเรื่องของอาหารอินเดียเป็นพื้นฐานด้วยแล้วบวกกับว่าเรามีพื้นฐานของการดูแลคนป่วยด้วยอาหารไมโครบิติกด้วยมาเลยตัวนี้มาเลยเอามามิกกันมันเลยต้องมาร่วมกันเพราะว่าจุดเด่นของอาหารอินเดียคืออายุรเวทนี่คือเป็นพื้นฐานของอินเดียแล้วก็ส่วนไมโครบิติกมันก็เป็นของญี่ปุ่นทางอิตาลีใช่ไหมใช่ค่ะแต่ความจริงแล้วความหมายมันคืออาหารดั้งเดิมที่มันไม่ใช่ว่าแตกต่างกันไปมันไม่ใช่มันก็สามารถเชื่อมกันได้เราโอกาสเราก็เลยว่าก็น่าแปลกที่ว่าคนที่มาร้านเราส่วนมากคือคนป่วยมะเร็งแต่ว่าเขาถือว่าเออเป็นที่พึ่งเขาเราก็ได้คุยได้ดูว่าเขาควรจะกินแบบไหนถ้าคนที่ไม่ป่วยคนที่ป่วยน้อยหน่อยกินพื้นฐานของอาหารอินเดียโอเคเพราะว่าเขาได้กินถั่วได้กินเครื่องเทศได้กินอะไรเขาโอเคร่างกายดีแต่เมื่อคุณป่วยถึงขั้นมะเร็งขั้น2และ3แล้วคุณต้องไม่ได้แล้วก็ต้องมาเป็นอาหารไมโครบิติกซึ่งร้านเราก็เลยต้องเอื้อสำหรับคนป่วยใช่ไหมเอื้อบางทีเราทำเป็นพวกเป็นพวกน้ำข้าวเป็นพวกข้าวฟ่างแล้วบางคนก็ทำเป็นอาหารบางคนตอนนี้ก็ส่งต่างจังหวัดด้วยนะส่งด้วยก็เลยว่ามาเลยมีทั้งสองสายทำเรื่องของอินเดียด้วยอาหารอินเดียและอาหารไมโครไมโครบิติกด้วยแต่ว่ามันก็ดูว่าความเหมาะสมแล้วก็เวลาความพร้อมของเราด้วยว่าทำได้ขนาดไหนไหมเนี่ยค่ะค่ะท่านผู้ชมฮะนี่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็โอ้รู้สึกว่าทำกันมา3ปีเหมือนกับเมื่อเร็วๆนี้แต่ทำไมถึงยังขายดีแล้วก็รู้สึกว่ายังต่อไปได้ไม่จบนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองเพราะมันเป็นข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ค่ะคุณลูกเกดได้มาบอกให้หมอฟารักทราบว่าโอ้มันเป็นที่น่าอัศจรรย์มากสามารถทำให้ผู้ป่วยที่มีค่าเกล็ดเลือดต่ำนะคะสูงขึ้นมาได้แล้วก็มาฝากชีวิตไว้กับคุณลูกเกดว่าช่วยทำอาหารที่ร้านมิตรเติมเนี่ยให้ค่าเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นไปตามที่แพทย์ขอได้ไหมขอกินอาหารที่นี่คุณลูกเกดจะบอกตรงไหนนี้ท่านผู้ชมขอแสดงหลักฐานหน่อยนะคะค่ะในเล่าหน่อยค่ะผู้ป่วยคนนั้นก็น้องคนนี้อายุประมาณ40กว่าเองค่ะผู้หญิงนะคะค่ะเป็นคุณครูอยู่ที่โคราชค่ะก็พูดคุยปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพมาค่ะค่ะเกดก็เลยจัดอาหารให้น้องเขาค่ะตามภาพที่เห็นเนี่ยเกดเลือด
เพิ่มขึ้นมาเป็น 100,000 ขออีกแค่ 50,000 อันนี้น้องเขาบอกนะคะเขาเขียนบอกเกรดจะเท่ากับคนปกติละหมอแนะนำให้เจาะไขกระดูกแต่ว่าน้องเขายังเปลี่ยนใจขอไม่เจาะตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คือโอ้โหปัญหาเยอะมากปวดใต้ซี่โครงค่ะแล้วก็น้ำหนักน้อยค่ะแต่ว่าพอกินอาหารของเราเข้าไปน้องเขารู้สึกมีแรงแล้วก็ไปเจาะเกล็ดเลือดเนี่ยค่ะปรากฏว่าของเดิมมีอยู่ 63,000 ตอนนี้ขึ้นมา 100,000 100,000 แล้วก็มาขอร้องเราว่ายังไงขอบอกว่าขอกินอาหารต่ออีกสัก3เดือนเดี๋ยวนะคะน้องๆคนนี้เนี่ยทานน้ำข้าวทานข้าวฟ่างตุ๋นทานทุกอย่างที่เกดบอกว่าตอนนี้เขาไว้ใจแล้วเขาบอกเกดจัดอะไรคือเขาขอรับหมดกินตามหมดรับหมดทุกอย่างที่เกดจัดให้ก็จะมีทั้งน้ำข้าวมีทั้งข้าวฟ่างตุ๋นค่ะแล้วก็มีข้าวต้มสามสหายค่ะแล้วก็จะมีแกงดานเนี่ยประจำแกงดานแกงถั่วชิกพีค่ะแล้วก็ผัดซับยีบ้างอะไรนะผัดซับยีก็คือผัดผักสไตล์อินเดียค่ะผัดซับพีซับยีค่ะยีซับจีซับจีค่ะใช่ค่ะผัดซับจีก็คือผัดผักรวมผัดผักรวมผัดผักค่ะแล้วแต่ว่าเกศจะหาผักได้จากในชุมชนเราอีกเหมือนกันก็มีอะไรเกศก็จะผัดไปให้น้องเขาอันนี้เองทำให้ค่าเลือดของเขาเนี่ยจาก 63,000 ขึ้นมาเป็นแสนเป็น 100,000 แล้วจากอันนี้ก็จะย้ำให้ทำต่อไปจนกว่าจะได้ 150,000 อย่างที่แพทย์ต้องการใช่ค่ะแล้วก็จะยอมเจาะไขกระดูกอะค่ะเพราะว่าจะยอมเจาะใช่ค่ะเพราะตอนนี้เขายังไม่มั่นใจเพราะว่าเขากลัวว่าเขาน่าจะต้องเป็นอะไรสักอย่างเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่น้อยผิดปกติค่ะแล้วก็อีกตอนท้ายๆเนี่ยมันก็จะมีอีกตอนนึงนะคะที่น้องเขาเขียนมาบอกว่าปกติประจำเดือนนะมาไม่ปกติแต่ตอนนี้มาปกติแล้วอ๋อก็หมายความว่าเนี่ยมันก็มีข้อความยืนยันในไลน์ที่ส่งมาว่าตอนนี้อวัยวะที่เกี่ยวกับระบบต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะยิ่งระบบสืบพันธุ์ที่จะต้องมีประจำเดือนเป็นปกติของผู้หญิงนะก็มาแล้วนะคะนั่นก็แสดงเป็นหลักฐานนะท่านผู้ชมว่าเนี่ยก็เป็นตัวอย่างย่อๆสักหนึ่งกรณีให้เห็นว่าการรับประทานอาหารอย่างนี้ที่ร้านมิตรึมทำโดยเฉพาะยิ่งคุณลูกเกดกับอาจารย์กังดินเนี่ยได้ทำให้ผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะดูแลเขาให้เป็นปกติได้นะคะซึ่งอันนั้นก็คือทำให้คุณลูกเกดก็ต้องพัฒนาตัวเองนะนอกจากจะขายอาหารโอ้คนปกติมากินใช่ไหมอย่างที่ว่าก็กินแกงถั่วไปจะปฏิไปปกติไม่ต้องไปเคร่งครัดอะไรนะกินโยเกิร์ตกินอะไรอาหารสารพัดที่บอกตะกี้เยอะแยะที่มันเป็นรอบกว้างออกไปแต่พอเขาป่วยแล้วอันนี้เราจะต้องเป็นคนกำหนดใช่ไหมว่าจะต้องกินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามหลักเพราะป่วยแล้วไงแล้วปรากฏว่าผลจึงเกิดดีมีค่าเลือดยืนยันเกดไม่ได้แนะนำแค่เรื่องอาหารนะคะเกดแนะนำในเรื่องของวิธีการหายใจวิธีการออกกำลังกายค่ะอันนั้นอันนี้เราแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งค่ะโอ้อย่างนี้ก็ดีก็คือ8อก็ครบแหละค่ะใช่ที่ว่า8อครบได้ช่วยหลายอย่างค่ะทีนี้ในส่วนที่เราได้ไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสังคมอื่นแน่นอนอาหารอินเดียก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนอินเดียแล้วก็ต้องเกี่ยวกับวีแกนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นร้านอาหารอินเดียที่ไม่มีนมถูกไหมใช่วีแกนเขาไม่กินนมเนี่ยมีกิจกรรมที่เราเคยไปร่วมอะไรหรือว่ามีคนมาขอให้เราจัดอาหารไปไหมคะคืออยู่ๆก็มีคนที่เป็นประธานของวีแกนน่ะมาผมประเทศไทยเลยคุณพรเทพศรีนฤล่าชื่ออะไรนะคุณพรเทพศรีนฤล่ามาติดต่อมาติดต่อให้ร้านเราทำอาหารไปเลี้ยงประจำเลยทุกเดือนไปเลี้ยงที่ไปเลี้ยงในงานในงานเขาจะจัดงานบรรยายธรรมะหรือเรื่องสุขภาพอะไรก็ตามแล้วก็ให้เราทำอาหารไปเลี้ยงแขกเฉพาะวีแกนนะคะอันนี้คือเฉพาะกลุ่มเป็นกลุ่มของวีแกนค่ะแล้วจัดไปทีเยอะไหมคะก็ประมาณสัก30บางครั้งก็30ที่บางทีก็20บางทีก็50เดือนละครั้งเหรอคะค่ะใช่ค่ะทีนี้อาหารที่เขาสั่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่าเราคิดให้เขาหรือเขามาสั่งมีอะไรบ้างเขาให้เกดเป็นคนออกแบบอาหารเองทั้งหมดอ๋อเหรอคะใช่ค่ะแล้วเกดมีความคิดยังไงไหนลองอันนี้ที่ไหนคะเนี่ยอันเนี้ยที่เราเห็นผู้ชายอยู่เนี่ยค่ะอันเนี้ยคือคุณพรเทพเป็นอะไรนะคะประธานเป็นประธานวีแกนแห่งประเทศไทยแล้วเราก็ไปในงานนี้ไปเลี้ยงทำอาหารไปเลี้ยงใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นนานาชาตินี่มาจากอันนี้เป็นคนเนปาลมาจากต่างประเทศมาจากอินเดียค่ะมากันหลายประเทศนะคะที่เราไปเนี่ยมาจากอังกฤษก็มีอเมริกาก็มีโอ้โหเก่งจังเลยเป็นนักธุรกิจในประเทศไทยก็มีเป็นกลุ่มวีแกนที่เป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็เป็นที่สำคัญคือเป็นคนอินเดีย
อ๋อกลุ่มวีแกนนี่เป็นคนอินเดียด้วยเป็นผู้ก่อตั้งค่ะอ๋อคนอินเดียเป็นคนก่อตั้งใช่ค่ะสังเกตดูจะมีแต่คนอินเดียค่อนข้างเยอะเออใช่ค่อนข้างค่ะแล้วเราทำอาหารอะไรไปบ้างไหนคุณลูกเกดอยากที่เห็นอยู่ยกตัวอย่างที่เห็นอยู่นะคะโชเร่คนอินเดียเขาจะไม่เรียกถั่วลูกไก่นะคะเขาจะเรียกโชเร่โชเร่นี่คือเป็นที่รู้กันเลยคือแกงถั่วลูกไก่อ๋อโชเร่คือแกงถั่วลูกไก่ค่ะแล้วก็ถัดไปตรงกลางนั่นก็คือเป็นจัปาตีกับอารูปราธาจัปาตีค่ะอารูปราธาค่ะแล้วก็ถัดไปนั่นก็จะเป็นบริยานีบริยานีข้าวใช่ไหมข้าวของอินเดียเป็นข้าวสายพันธุ์เม็ดเล็กๆยาวๆอะค่ะค่ะแล้วคุณลูกเกดใส่อะไรบ้างอะบิริยานีอะโอ้ยบิริยานีนี่เครื่องเทศเยอะมากเลยค่ะมีทั้งเม็ดเมทีหรือว่าลูกซัดอันนี้สมุนไพรเป็นสมุนไพรเก่าแก่โบราณตั้งแต่กรีกนู่นนะคะตัวเนี้ยค่ะซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะก็จะมีทั้งเม็ดมัสตาร์ดยี่หร่าลูกซัดค่ะลูกผักชีค่ะอันนี้พริกยัดไส้ค่ะพริกเขียวค่ะยัดไส้แล้วก็พริกเขียวยัดไส้อะไรคุณลูกเกดพริกเขียวยัดไส้ยัดไส้ด้วยถั่วชิกพีค่ะแล้วก็ชุบด้วยแป้งถั่วลูกถั่วลูกไก่อีกเหมือนกันคือทุกอย่างเป็นส่วนประกอบของถั่วหมดเลยค่ะค่ะคืออาหารถั่วเนี่ยไม่ขาดนะไม่ขาดคือเรียกว่าในร่างกายของมนุษย์เราท่านผู้ชมขาดโปรตีนไม่ได้นะค่ะในนะใช่ในร่างกายเรามีน้ำกว่า 70% แต่ในของแข็ง 30 กว่า%เนี่ย20% เนี่ยเป็นโปรตีนนะเพราะฉะนั้นขาดโปรตีนไม่ได้เห็นไหมในอาหารของอินเดียจึงมีถั่วเต็มไปหมดเลยไม่ว่าอะไรต้องมีถั่วเป็นองค์ประกอบใช่ไหมเราไปที่เมืองปูเน่อาจารย์ปรากฏว่าเราไปเห็นภาพเด็กนักเรียนตัวเล็กๆค่ะลุมแล้วคล้ายถังไอติมบ้านเราอ่ะเป็นรถเข็นแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปดูอ้าวถืออยู่เป็นขนมปังแต่สิ่งที่เขาตักใส่มันไม่ใช่ไอศครีมมันคืออะไรมันคือแกงถั่วแกงแบบแห้งๆอะค่ะหมอมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากคือหากินได้เกือบทุกที่ทุกทางบนท้องถนนโอ้โหนี่เรียกว่าสำคัญมากนี่ถั่วนี่เพราะฉะนั้นถั่วนี่คืออาหารที่ขาดไม่ได้เลยเป็นวิถีของอินเดียเป็นวิถีนี่ก็คือสุขภาพแท้ๆก็คือต้องเป็นวิถีของมังสวิรัตเลยเพราะฉะนั้นมังสวิรัตต้องมีถั่วให้ได้มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าเราจะคิดปรับสุขภาพในอาหารมังสวิรัตอาจารย์คิดว่าเราควรจะใส่เมนูอะไรคือตอนนี้คือว่าคนจริงแล้วเราพยายามรณรงค์ว่าให้ชาวโลกกินถั่วนะใช่ทำมานานมากแต่ข้อนับวันนี้ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินถั่วธรรมดาเนี่ยท้องจะอืดท้องอืดแล้วก็ไม่อยากกินแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่จะมาช่วยทำให้ถั่วเคลียร์เรื่องถั่วได้ก็คือเครื่องเทศใช่นั่นคืออาหารอินเดียเขากินกันมายาวนานแกงถั่วเครื่องเทศคู่กันเครื่องเทศมันช่วยตัวกำจัดพวกกรดพวกแก๊สในกระเพาะอาหารเอาหมดเลยนั่นคือเป็นที่มาของเขากินแล้วสบายท้องเคลียร์และมีประโยชน์เป็นยางั้นน่ะนั่นแหละคือว่าทำไมคือต้องดูว่าอินเดียเขาทำมายาวนานมากหลายพันปีแต่เราสึกว่าคิดมาต่างคนต่างคิดบางทีมันก็ถูกบ้างผิดบ้างใช่ไหมแต่นั่นแหละเขาคิดถูกแล้วเราคือไม่ต้องคิดเลยเราทำตามด้วยโอ้โหเห็นผลเลยว่านั่นคือวิธีกินถั่วต้องกลับคืนมาพอแต่ก่อนพอเราไม่กินถั่วมันเลยไปลงเรื่องของปลอมบ้างกินอย่างอื่นไปแทนนั่นคือจุดอันตรายมากแต่จริงๆก็มาจากแป้งไม่ได้เป็นทุกไม่ได้เป็นโปรตีนมันไม่ใช่โปรตีนมันเป็นแป้งแล้วก็ปรุงแต่งแต่งกินแต่งต่างสีซึ่งมันเป็นเคมีแต่งสีซึ่งเป็นพิษอีกเป็นเคมีเป็นเคมีแต่บางทีเรากินบางท่านเราวางใจว่าเออเหมือนเราได้แล้วกินทุกชิ้นเหมือนกับโปรตีนแล้วจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้เราต้องตระหนักรู้ใหม่ว่าเราต้องปรับใหม่กลับมาสู่ถั่วกินถั่วเป็นอาชีพแล้วแกงถั่วต้องรู้ว่าทำยังไงตัวเคลียร์ที่มันเป็นกรดแก๊สของถั่วทำยังไงนี่ไงปรึกษาได้ที่มิตรเต็มนะปรึกษาได้ที่มิตรเต็มคือเอาอย่างนี้ปรึกษาตอนนี้เลยคือท่านผู้ชมคงสนใจแล้วทำยังไงจะทำแกงถั่วให้กินเหมือนมิตรเต็มเพราะฉะนั้นเท่าที่ทราบนะมีหม้ออัดความดันต้องทำถั่วนั้นให้นุ่มก่อนถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลยจะต้องใช้หม้ออัดความดันในการหุงถั่วถูกไหมคะคุณลูกเกดต้องมาเรียนรู้ถั่วก่อนค่ะว่าถั่วแต่ละชนิดเนี่ยจุดสุกไม่เท่ากันฉะนั้นเวลาที่คนอินเดียเขากินถั่วสังเกตดูแกงดานก็คือถั่วเม็ดเล็กเนี่ยเขาจะรวมกันไม่เกิน3ตัวมีอะไรบ้างอะแกงดานยกตัวอย่างแกงดานมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกมะสูดานหรือที่คนไทยรู้จักก็คือเลนทิลเลนทิลค่ะเลนทิลสีส้มสีส้มค่ะแล้วก็จะมีเลนทิลที่เต็มทั้งเปลือกก็คือสีน้ำตาลเลนทิลสีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะมีอูรดานก็คือเม็ดสีขาวแล้วก็อูรดานนี่คือเลนทิลสีขาวเหร
เป็นตระกูลดานไม่ใช่เลนทิลค่ะเป็นตระกูลดานเป็นถั่วที่ชื่อว่าอูระดานเป็นคนอินเดียทางภาคใต้เม็ดเม็ดเป็นยังไงเม็ดคล้ายๆกับถั่วเขียวซีกบ้านเราแต่สีขาวอคนอินเดียตอนใต้เขาจะกินกันเอาไปทำแผ่นไอ้ตัวโดซ่าอันนี้มันเป็นพืชในอินเดียเหรอคะใช่ค่ะในเมืองไทยมีไหมคะในเมืองไทยหาได้เลยค่ะแถวพาหุรัตน์แล้วก็ที่ร้านมิตรตึมค่ะไม่ใช่ไหมคะว่าในเมืองไทยปลูกไหมคะในเมืองไทยปลูกอูระดานยังไม่มีปลูกค่ะหมอค่ะแต่ว่าเท่าที่เกศทราบเนี่ยเมืองไทยที่กรมอะไรนะเขากำลังพยายามที่จะปลูกไอ้ตัวถั่วลูกไก่อยู่ค่ะเอาอย่างนี้ทีนี้คนไทยมันหายากนะเอาอย่างนี้ได้ไหมถามหน่อยถ้าแกงดานเนี่ยเคยเห็นคุณไม้ร่มเข้ามาปรับนะเขาทำแกงดานโดยใช้ถั่วเขียวได้ไหมคะได้หมดเลยค่ะแต่เป็นถั่วเขียวที่จะต้องเอาเปลือกออกถูกไหมคะค่ะเอาไปทำแกงดานได้ถั่วพื้นฐานบ้านเราเนี่ยที่เกศบอกว่ามันจะคล้ายๆกับถั่วอินเดียก็คือถั่วมะแฮะหรือคนอินเดียก็คือถั่วอารหัตดานคือเป็นใกล้ๆเคียงกันเลยค่ะเอาถั่วมะแฮะมาแกงได้ถั่วมะแฮะหายากไม่ค่อยมีคนกินหาที่ไหนอันนี้อาหารพื้นถิ่นเอาถั่วเขียวง่ายถั่วเขียวได้ถั่วเขียวนะแล้วก็ถั่วซีกใช่ไหมถั่วเขียวซีกเอามาทำแกงค่ะแกงดานถั่วเขียวเต็มเม็ดของคนอินเดียก็มีเขาก็แกงถั่วแดงหลวงถั่วแดงหลวงก็ได้ถั่วแดงหลวงแต่หมอไม่ค่อยชอบส่วนใหญ่หมอว่ามันเป็นถั่วกระเทยนะอร่อยค่ะจริงเหรอหมอว่ามีคนเขาบอกว่าถั่วแดงหลวงเป็นถั่วที่มันเป็นการทำพันธุ์ออกมาเป็นกระเทยนะคือมันไม่ใช่ธรรมชาติโดยตรงเป็นการสร้างสายพันธุ์นี้ขึ้นมาก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาถั่วแดงหลวงก็ได้เอาแดงลายบ้านเราก็ได้ค่ะมีเอาแดงลายแดงลายบ้านเราใช่ค่ะเขาเรียกแดงละอ๋อถั่วแดงถั่วแดงค่ะถั่วแดงเอาถั่วแดงก็ทำแกงดานได้ถั่วขาวก็ได้ถั่วขาวก็ได้อุ้ยงั้นอาจารย์ถั่วลันเตาอีกเยอะแยะมากมายได้หมดเลยอาจารย์กนินอันเอางี้ไม่ต้องไปหาเลนทิวสีส้มเลนทิวน้ำตาลอุระดานเราก็เอาถั่วเมืองไทยถั่วบ้านเราใช่เอาเป็นว่าถั่วบ้านเราเอาทีนี้ยกตัวอย่างท่านผู้ชมอาจจะอยากรู้แล้วอยากจะแกงดานกินแหละไหนลองบอกนิดนึงวิธีทำอ่ะเราเอาถั่วเขียวซี่มาทำได้ไหมได้ทีนี้เรามาทำไงแช่น้ำที่ร้านเราเปิดสอนกันนะสอนทำจามันตีแล้วแกงถั่วคู่กันไม่บอกตรงนี้ง่ายๆหน่อยว่าทีนี้แกงถั่วไม่ง่ายๆคือว่าเราจะใช้มันเอาขั้นตอนเลยนะขั้นตอนเราจะใช้น้ำมันมัสตาร์ดไว้ก่อนแล้วก็พอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่เม็ดมัสตาร์ดแล้วก็ตามด้วยยี่หร่าตามด้วยหิงอะไรนะหิงมหาหิงมหาหิงได้รู้จักนั่นแหละคือมันช่วยท้องดีมากเลยเน้นนิดนึงค่ะว่ามหาหิงไม่ใช่มหาหิงทาท้องเด็กนะคะแต่นี่เป็นมหาหิงที่ใช้ในการปรุงอาหารเท่านั้นอ๋อหิงสำหรับอาหารใช่ค่ะพอสังเกตดูคิดดูว่าสมุนไพรมากขนาดไหนขึ้นที่ขนาดไหนโอ้เยอะมากพอหิงแล้วก็ต่อด้วยขิงโอ้ขิงแล้วก็หอมแขกหอมแขกมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วมาถึงว่าประเด็นนี้พอใส่แล้วก็ผัดให้มันได้ที่ผัดได้ที่แล้วก็ต้มถั่วต่างหากให้สุกต้มถั่วต่างหากให้สุกต้มในตุ๋นไม่ใส่หม้อในหม้อผัดพันดันใช่ให้สุกแต่ว่าถ้าถั่วเขียวซีเมืองไทยไม่ต้องผัดพันดันหรอกต้มแป๊บเดียวได้อันนี้เอาถั่วเมืองไทยเอาต้มให้สุกนะแล้วก็เอาสองเนี่ยมามิกรวมกันแล้วก็เอามารวมกันในหม้อแล้วก็ปรุงด้วยขมิ้นเครื่องเทศมัสลาในตัวมัสตาร์ดนี่มีเครื่องเทศประมาณ9ตัวนะอีกโอ้โหมหาศาลเลย9เครื่องเทศโอ้แล้วก็ใส่จะต้องเผ็ดหน่อยก็ปาปริก้าคืออะไรพริกเหรอพริกปาปริก้าใส่ไปแล้วปรุงด้วยเกลือแล้วก็ปรุงด้วยเกลือคิดดูที่โอ้โหแค่นี้แต่ว่ามาเป็นขบวนมากเลยเครื่องเทศแบบเยอะแยะมากโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้หมอฟารักทำได้แล้วแต่ต้องไปร้านมิตรตึมไปหาอะไรรู้ไหมเม็ดมัสตาร์ดบอกแล้วเกลือเม็ดมัสตาร์ดยี่หร่ามีค่ะหิงไม่มีค่ะหิงมีหอมแขกมีมะเขือตกลงที่หาคือหิงเม็ดมัสตาร์ดน้ำมันมัสตาร์ดค่ะน้ำมันธรรมดาได้ไหมไม่มีก็ได้แต่ว่าน้ำมันมะพร้าวได้อยู่ความพิเศษของน้ำมันมะพร้าวได้ไหมถ้าน้ำมันอื่นแทนได้ไหมน้ำมันมะพร้าวได้แต่ว่าตัวน้ำมันมัสตาร์ดเขาจะมีจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจทำให้หลอดเลือดหัวใจโปร่งโล่งไม่ตีตันนะใช่ค่ะโอเคทำตามนี้เลยแสดงว่าก่อนที่มันจะเป็นแกงเนี่ยทุกอย่างต้องลงไปในกระทะที่ผ่านน้ำมันถูกไหม
ต้องผ่านน้ำมันอ้าวก็น้ำมันมาสาดลงพอร้อนปั๊บใส่เม็ดมาสาดยี่ราหิงขิงหอมแขกมะเขือเทศแล้วก็ผัดรวมกันพอผัดรวมกันเสร็จได้ที่เราก็ถั่วที่ต้มสุกมาใส่มาใส่แล้วก็ใส่ขมิ้นมัสซาร่าใส่ปาริก้านิดนึงใส่เกลือปุ๊บๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วมันน่าจะทำอย่างนี้กินทุกวันนะใช่คนอินเดียเขากินทุกวันเลยคนไทยอ่ะน่าจะทำแบบนี้กินทุกวันแน่นอนเลยต้องกินทุกวันนั่นคือความรอดเลยแหละรอดเลยถ้ากินงี้ได้แล้วจบเลยทีนี้เมืองไทยมันผักเยอะใส่ผักบ้างได้ไหมคะคือผมอยากบอกว่าคือคนอาหารของมนุษย์นะหรือว่าโครงอาหารหลักของมังสวิรัติคือต้องเป็นธัญพืชไม่ใช่ผักสังเกตได้ผมไปอินเดียตะเวนไปทั่วเลยว่าทำไมเขาไม่กินผักไม่กินกินน้อยมากเลยเพราะว่าธัญพืชเป็นหลักเป็นหลักใช่เพราะว่ามันเป็นสารสำคัญแต่กินผักได้มาแจมๆได้คือวิตามินคือไม่ต้องมากเป็นแต่ตัวหลักคือพลังงานคือคาร์โบไฮเดรตแล้วโปรตีนคือตัวซ่อมแซมสองตัวหลักคุณขาดไม่ได้แล้วคุณก็ใช้เครื่องเทศเป็นตัวหนุนให้เกิดเลือดลมไหลเวียนแล้วผักก็แจมๆนิดใช่แต่ทีนี้ประเทศไทยเนี่ยเมนูจึงเปลี่ยนไงเพราะประเทศไทยมันผักเยอะผักเยอะมากมันก็เลยออกมาเป็นรูปอะไรรู้ไหมสลัดผักน้ำพริกจิ้มผักใช่คือเอาหมอแปลกแกงผักรวมแปลกมากเลยว่าไปอินเดียเนี่ยไปกินจนเรารู้เราเดาออกแล้วว่ามื้อนี้จะมีอะไรมา แต่อาหารไทยนะไม่มีทางเดาออกแล้วว่าจะแกงอะไรหรอกไม่มีทางไม่มีทางจำได้เลยสารพัดผมจะบอกว่าอาหารอินเดียคืออาหารปืนใหญ่จำไหมอาหารปืนใหญ่แต่อาหารไทยอาหารปืนกลคือมันเยอะมากเยอะมากมากเลยแต่อาหารปืนใหญ่คือเขาจะเล็งตุ้มจับปตีคือคาร์โบไฮเดรตจบแล้วก็จบไปแล้วไม่ต้องมีคาร์โบไฮเดรตแล้วแกงถั่วตุ้มโปรตีนแล้วมีเครื่องเทศเคลียร์แล้วโยเกิร์ตตุ้มเรื่องของโปรไบโอติกบิวสองแล้วก็มีอาจารย์มีนิดหน่อยก็เป็นพวกวิตามินนิดหน่อยก็พอนั่นคือเขาปืนใหญ่เขากินไม่มากจริงนะกินหลักๆก็กินนิดกินหลักก็พอแล้วจบสมบูรณ์แบบเลยที่ดูอินเดียไปไม่มีกับข้าวเยอะเลยแต่เขายิงตรงประเด็นแม้แต่บ้านคนรวยตรงประเด็นใช่ตรงประเด็นเลยที่อาจารย์กังนินไปแม้แต่บ้านคนรวยก็ต้องมีอาหารหลักตรงนี้คืออาหารเขาจะกินเหมือนกันเหมือนกันกินกันแต่ว่าความต่างกันคือความประณีตต่างกันอย่างคนจนใช่ไหมแผ่นหนาแผ่นใหญ่เพราะว่าเขาออกแรงโอเคเขากินได้เพราะว่าเขาออกแรงทำงานกรรมกรแต่เศรษฐีเนี่ยเขาต้องละเอียดอ่อนมากเพราะว่าเขาก็ทำแผ่นบางๆเล็กๆแล้วก็ทำเพราะว่าเขาอยู่เป็นคุณนายไม่ต้องออกแรงพอดีไม่ต้องแรงมากเนี่ยมันแต่อาหารเหมือนกันใช่แต่ความประณีตมันต่างกันในตรงนี้เองโอ้ดีมากเลยแม้วันนี้เลยได้แกงดานมาอย่างนึงทีนี้มันไม่ใช่มีแต่แกงดานเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกด้วยมีอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวนะคะเกศเสริมอมรนิดนึงเมื่อกี้ถามว่าจะใส่ผักได้ไหมแกงของอินเดียตอนใต้เรียกว่าซัมบ้าอาจารย์อ๋อเลยเออซัมบ้าเนี่ยเขาจะใส่บวบใส่น้ำเต้าค่ะเป็นแกงน้ำเหลวๆอะค่ะใช้เป็นแกงคล้ายๆกับแกงดานนี่แหละค่ะแต่จะเหลวกว่าแล้วก็มีผักลงไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีอะไรนะมะลุมเหรอคะเนี่ยมะลุมค่ะมีอันนี้เขาเรียกว่าแกงซัมบ้าแกงซัมบ้าซัมบ้าแกงซัมบ้าน้ำเหลวใช้แกงดานแต่ว่ามีผักด้วยค่ะใช่โดยถั่วนี่อาจจะลดปริมาณลงใช่ไหมใช่ค่ะถั่วลดปริมาณน้ำเหลวเลยแล้วค่ะแล้วน้ำเหลวจงเจ๋งเลยใช่เพราะไม่จงเจ๋งไม่ได้ผักมันเวลาลงไปมันลงไปแต่ผักเขาก็ไม่ได้เยอะเหมือนบ้านเราอ๋อเหลือเขาใส่เท่าไหร่ไม่มากเขาใส่ไม่มากไม่มากค่ะอ๋อค่ะก็ดีก็คือเปลี่ยนคนไทยยากนะคนไทยกินแกงเลียงกินผัดกินแกงนู่นนี่นั่นแต่เอาเถอะไม่ต้องไปเปลี่ยนเท่าหรอกแต่เราต้องมีสูตรอะไรสักอันที่เป็นแกงถั่วของไทยคือคนจริงไม่ได้เปลี่ยนมากคุณบอกเป็นคนใต้ใช่ไหมใช่อาหารใต้เนี่ยเครื่องเทศเขาเยอะมากดีมากเลยเข้าใจว่ากินได้แต่ว่าทีนี้มาถึงภาคกลางเรามาอยู่ตรงนี้เราจะต้องมีปรับปรุงให้เขาไงใช่ว่าภาคกลางกินอะไรอ่ะภาคกลางต้องกินอะไรอ่ะมันสารพัดเรื่องเยอะไปหมดอ่ะปืนคนน่ะคือจริงเราสามารถประยุกต์ได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้เข้าใจความหมายว่าคือกินถั่วได้ยังไงเออนั่นแหละแล้วก็เครื่องเทศคือมันตัวทำให้มันทำลายทำให้อาหารเรากินไปมันจะไม่อืดนี่เองอ่ะตัวสำคัญก็แน่นอนถ้ามีถั่วเครื่องเทศต้องไปเป็นคู่กันเพื่อมันเป็นองค์ประกอบให้ครบคู่กันนะคะนอกจากคุณลูกเกดเอาต่อดีกว่านอกจากเราจะแกงดานแล้วเนี่ยถั่วในแกงถั่วของอินเดียเนี่ยที่มิตรตึมขายมันมีอะไรอีกบ้างอ่ะแกงถั่วลูกไก่ใช่ไหมมีแกงถั่วลูกไก่เกดทำเกือบทุกถั่วแต่ทำสลับกันไปค่ะแกงดานเกดก็จะสลับกันมีทั้งเลนทิล มีทั้งอูรดานอรหัดดานจานดานค่ะ
จะหมุนเวียนไปแล้วก็ถั่วลันเตาขาวลันเตาเขียวถั่วแดงถั่วแดงหลวงหมายความว่าชื่อแกงนั้นนั่นแหละแต่ว่าถั่วเปลี่ยนถั่วเปลี่ยนแต่ชื่อแกงก็จะเปลี่ยนแต่ว่าเกดก็รู้ไม่ครบหมดชื่อแกงก็เปลี่ยนแต่หมายความว่าถ้าแกงดานน่ะก็จะเปลี่ยนถั่วไปแต่ละชนิดใช่ค่ะก็คืออย่างนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับโปรตีนที่จะได้เพียงพอแล้วเพียงพอค่ะแต่จริงๆอ่ะถามว่าเพียงพอไหมบางคนไม่ชอบกินแต่ที่อินเดียอย่างที่เกดยกตัวอย่างของหน้าโรงเรียนเด็กคือเราเดินไปตรงไหนเนี่ยมันมีอย่างน้ำไอ้สตั่วน้ำถั่วลูกไก่ที่เป็นผงอะค่ะก็มีขายก็มีดื่มกินระหว่างวันหรือถ้าเกิดจะกินของกินเล่นก็เป็นยำถั่วคือกลายเป็นว่าคือของเขาเนี่ยอาหารหลักอาหารรองอาหารกินเล่นของเขาทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบของถั่วไปทั้งหมดเลยดีมากมากใช่ค่ะฉะนั้นถามว่าของเราพอไหมเกดว่าน่าจะเสริมของเราหมายถึงว่าถ้าเกิดเราจะเอามาปรับใช้เพราะเราเป็นนักมังสวิรัตแล้วเราก็ไม่ได้กินไข่อย่างเงี้ยค่ะไม่เออใช่มันขาดถั่วค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดเราทำงานแล้วเราออกกำลังกายใช้แรงงานเยอะอย่างเงี้ยที่เราทำกันอยู่เกดว่าลำพังแค่แกงถั่วไม่พอนะจะต้องเสริมด้วยอย่างที่ร้านเนี่ยที่ร้านเนี่ยเกดจะมีตัวคล้ายๆถั่วปักอ้าคุกด้วยผงจาร์ดมาซาลาแล้วก็มีถั่วจานาดาถั่วจานาคั่วอบแห้งขายถุงละ20บาทเนี่ยเกดจะมีถั่วกินเล่นมาขายแล้วก็มีถั่วรวมใส่พวกเครื่องเทศขายอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วมีถั่วลูกไก่แห้งทับสำหรับให้ลูกค้าสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเกดก็จะหาของพวกนี้ให้เขาไว้ค่ะฉะนั้นไม่ได้มีแค่แกงถั่วของเกดจะมีของกินเล่นที่ทำด้วยถั่วค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรค่ะใช่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะแล้วสิ่งที่เราจะทำมาเป็นเขาเรียกว่าแกงอ่ะน้ำแกงอ่ะมันมีสูตรไหมที่จะทานร่วมด้วยอ่ะอย่างเห็นเกดบอกว่ามีซุปมีถ้วยซุปไหมหรือว่าไม่จำเป็นไม่มีในอาหารอินเดียมีพวกซุปหรืออาหารที่มันเป็นน้ำที่ทำให้มันอ๋อของอินเดียเนี่ยที่เกดเคยไปทานที่อินเดียเองเนี่ยส่วนมากจะเป็นตุ๊กปะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทางทิเบตอ๋อเหรอที่เราได้ไปกินมาเขาเรียกว่าตุ๊กปะตุ๊กปะกะโชเมียนตุ๊กปะเกดเคยทำขายที่ร้านอยู่อ่ะมันคืออะไรตุ๊กปะตุ๊กปะก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นค่ะมีผักมีกระหล่ำปีมีแครอทค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเทศใส่มัสซาลาแล้วก็มีน้ำใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะแต่มีเครื่องเทศแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เขาก็จะใส่ถั่วลูกไก่ลงไปอีกค่ะยังไงก็ขาดถั่วไม่ได้โชเมียนก็คือคล้ายๆกับโชเมียนโชเมียนก็คือเป็นการผัดเส้นใส่เครื่องเทศอ๋อเคยเห็นแล้วที่ร้านนะคะที่เกดทำอยู่มีค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเสริมนะเป็นตัวเสริมค่ะใช่แล้วก็ที่มาเลย์เองเนี่ยก็เท่าที่เราเคยไปกินทารีมาเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่เป็นเซตเนี่ยเราก็จะมีเห็นมีน้ำซุปถ้วยเล็กๆออกเปรี้ยวๆนิดนึงเท่าที่ดูแล้วก็มีแค่หัวหอมมีมันฝรั่งแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ใบกะวานง่ายๆค่ะค่ะก็คือถ้วยเล็กๆเองใช่ถ้วยเล็กๆไม่เน้นไม่เน้นแกงเหมือนเราไม่ค่ะไม่ประเทศไทยเนี่ยเอ้ยประเทศไทยนี่ประเทศไทยนี่อาหารหลักทำไงรู้ไหมอย่างน้อยมีครกใช่ไหมต้องเอาข่าใช่ไหมมีข่าแล้วตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมพริกมาตำก่อนแล้วก็ใช้น้ำแกงน้ำแกงก็คือเป็นกะทิหรือไม่กะทิก็แกงป่านี่แหละคืออาหารหลักคนไทยแล้วคนไทยกินอะไรก็กินปลาใช่ไหมหมูกุ้งไก่ถึงเลิกไม่ได้ไงจำเป็นเพราะพอหยุดกินในพวกนี้อะไรไม่มีแรงสังเกตดูไม่มีแรงเพราะไม่มีอาหารที่ใช้ถั่วมาเป็นหลักเลยแม้กระทั่งมัสมั่นที่มันมีเครื่องเทศก็เป็นมัสมั่นใส่เนื้อถูกไหมใช่ค่ะน่าจะทำมัสมั่นใส่ถั่วลูกไก่ได้ไหมได้ค่ะเคยทำสูตรมัสมั่นสตูก็ใส่ใช้ถั่วลูกไก่สตูเรียกสตูอ่ะมีสตูก็คือสตูต่างหากอะค่ะแล้วก็ส่วนมัสมั่นก็จะเป็นแกงมัสมั่นที่ใช้เครื่องแกงอีกแบบนึงอะค่ะก็เป็นอีกจะเป็นมัสมั่นถั่วลูกไก่เคยใช้ทำค่ะแล้วก็ต้มยำถั่วลูกไก่ก็เคยทำค่ะยำลาบทุกอย่างทำจากถั่วลูกไก่ยังไงก็ตามก็เป็นถั่วที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยอ่ะถั่วลูกไก่คือจริงๆมันประยุกต์ได้ค่ะหมอที่พวกเราพูดถึงถั่วลูกไก่กันบ่อยเพราะว่าถั่วตัวเนี้ยมันเป็นถั่วที่เขานิยมกินอันดับหนึ่งของโลกเราจะกินหรือไม่กินก็ได้แต่ว่ามันมีประโยชน์ที่ว่ามันมีสารอาหารที่เป็นโปรตีนที่ถั่วชนิดอื่นหรือว่าในเนื้อสัตว์ชนิดอื่นไม่มีเออนั่นน่ะ
มันจึงต้องมีแล้วในประเทศไทยมีอ้าวที่ร้านนิตึมมีขายไหมมีค่ะมีถั่วลูกไก่ขายเป็นนัน GMO เป็นออร์แกนิกไหมตัวเนี้ยเราไม่ได้ตรวจเช็คถึงขั้นนั้นค่ะหมอแต่เรามีความเชื่อค่ะจากการที่เราได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดียมาเนี่ยระหว่างที่นั่งรถไฟอยู่เนี่ยปรากฏว่าคือมองไปสุดลูกหูลูกตานั่นคือเป็นถั่วหมดเลยที่เราเห็นนะคะใช่สินะไม่งั้นเขาจะที่ไหนมาทานเขาก็ต้องปลูกค่ะถูกไหมใช่ค่ะเขาปลูกข้าวแล้วต้องปลูกถั่วด้วยใช่เป็นวิถีของเขาอยู่แล้วไงเป็นวิถีชีวิตค่ะใช่ค่ะอาจารย์ยังดินมีอะไรจะเสริมในเกี่ยวกับเรื่องอาหารอีกไหมคะที่ว่าคืออยากจะเสริมทางร้านนะคะอยากจะเสริมประเด็นนี้ว่าคือหลายคนพอฟังแล้วเหมือนกับว่าโอ้จะมามอบความหวังให้กับร้านเราหรือว่าผมลูกเกดเนี่ยคือเรามีเคสที่น่าสนใจมากเพราะว่าในช่วงที่ผมอยู่สวนเนี่ยปรากฏว่ามีหมอนะเป็นผอ.หมอด้วยอยู่โรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรากฏว่าผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเนี่ยป่วยเป็นนายแพทย์เป็นนายแพทย์ด้วยผ่าตัดด้วยป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนแล้วขั้นท้ายเลยขั้นท้ายๆด้วยแล้วปรากฏว่าคือย่าธรรมบอกผมว่าคือสุดท้ายหมอเขาอยากจะกินเป็นอาหารมังสวิรัติไงก็เลยว่าเขาเลยให้เราไปคุยกับหมอที่ว่าเรามีแมคโครที่มันดีกว่ามังสวิรัติเนี่ยหมอสนใจไหมปรากฏว่าเราก็ไปตัวหลังหมอมีคลินิกด้วยใช่ไหมเราก็ไปนั่งรอเหมือนกับคนไข้อะไปนั่งรอแต่ก็ยังแล้วมันในระยะคือเราไปนั่งรอพี่ใหญ่ก็สามหมอหมอก็กำลังรักษาคนไข้อยู่แต่หมอเป็นมะเร็งแต่รักหมอเขาเคยหยุดแล้วแต่ปรากฏหมอเขาเป็นโรคซึมเศร้าไงหรือต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่หมอก็หมดสภาพแล้วหน้าก็ซีดผมก็ร่วงหมดแล้วแต่ต้องเป็นหมอต่อโถเอ้ยน่าเอ็นดูเราไปหาหมอเราไปบอกว่าไปรักษาหมอเราบอกว่าเราจะรักษาหมอยอมไหมให้เราสามไหมพูดอย่างนี้เลยตรงไปตรงมาว่าเรามีหมอเขาต้องการกินมังอยู่แล้วใช่ไหมเราแบบว่าเรามันยิ่งกว่ามังคือไมโครไบโอติกเนี่ยสนใจไหมหมอว่าโอเคเลยนะหมอยอมรับเราให้เรารักษางั้นอาหารทุกมื้อของหมอต้องผ่านหมดทั้งนั้นเลยเราทำให้หมอต้องทุกมื้อเราต้องทำให้หมอหมดเลยตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่แกงคออยู่ที่ชัยภูมิไงที่ชัยภูมิปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ตรงที่ว่าหมอเขาคาดหวังเขาอยู่ได้ไม่นานแล้วอย่างนึงมะเร็งตับอ่อนอยู่ได้อย่างมากไม่เกิน6เดือนส่วนมากแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าหมอเขาดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะปรากฏว่าไอ้ผมเคยร่วงหมดก็ขึ้นมาดำผิวเคยซีดหมดเซลล์มันฟื้นเคยเดินมาได้คนที่วิ่งเรื่อยวิ่งได้เขาดีขึ้นมามากเลยอุ้ยอาหารรักษาโรคแต่มันมีตรงประเด็นตรงที่ว่าพอหมอดีขึ้นแล้วหมอว่าคุ้มค่ามากเลยเขาหมอได้มีโอกาสจัดงานแต่งของลูกสาวเสร็จทุกอย่างแล้วทีนี้เราทำให้หมอกินนานไม่กินนานไม่กว่าจะดีร่วม2ปีอ่ะโอ้โหร่วมตั้งนานอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอยู่ได้2ปีแค่6เดือนก็ตายหมดแล้วอันนี้ต้องอยู่ตั้งเกือบต้อง2ปีแล้วทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าหมอต้องการให้เราทำอะไรที่มันสุดกว้างเพิ่มขึ้นเช่นทำขนมมากขึ้นอยากกินสุดกว้างกว้างมากขึ้นเพราะว่าเราบอกว่าไม่ได้ลูกเกดบอกกว้างไม่ได้เพราะว่ารู้ว่าเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยมันเกินขีดแล้วไม่ได้เกินขีดเออแต่บอกว่าถ้าหมอต้องการทำจริงหมอต้องไปจ้างให้คนอื่นทำซะงั้นอ่ะเกดไม่ทำเพราะเกดรู้ว่ามันไม่ได้เดี๋ยวถามก่อนว่าคุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยท่านทานสูตรที่คุณลูกเกดกับอาจารย์กันดินทำให้เนี่ยเป็นอะไรบ้างคะอยากทราบเหมือนอาร์มอนเลยค่ะอ๋อก็คือมีเอาทวนใหม่ก็มีข้าวมีน้ำข้าวน้ำข้าวค่ะมีมีครีมข้าวครีมข้าวช่วงแรกๆกินแล้วแกกินไม่ได้ก็เลยต้องเอาเป็นข้าวโรยงาเหมือนอาร์อามอนเป็นข้าวโรยงาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ข้าวหุงหม้ออัดความดันใช่โรยงาแล้วไงอีกคะค่ะแล้วก็ผักลวกค่ะแล้วก็มีถั่วตุ๋นตุ๋นด้วยหม้ออัดความดันแล้วก็น้ำชามีแค่นี้ค่ะเหมือนกันเลยเหมือนอาร์อามอนถั่วตุ๋นหม้ออัดแล้วใส่เครื่องเทศไหมคะไม่อันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะไม่ใส่อันนี้คนละสูตรของทางอินเดียแล้วก็น้ำชาที่ใช้ล้างสารพิษในระบบเลือดค่ะเป็นชาของทางกลุ่มแมคโครไบโอติกล้างสารพิษได้ทานแค่นี้เหรอใช่ค่ะโรยงาไหมคะเอาโรยงามีข้าวโรยงาผักลวกถั่วตุ๋นหม้ออัดน้ำชาบัญชาแค่นี้เหรอคะใช่ค่ะผลไม้อะไรไม่ได้เลยไม่ค่ะแล้วหมอกินได้ตั้ง2ปีไม่พอดีขึ้นพอไปตรวจเช็คค่าเลือดดีขึ้นตามลำดับหมอเริ่มมีแรงเริ่มออกไปเดินเริ่มออกไปวิ่งเกดค่อยๆจัดอาหารสูตรกว้างให้ค่ะค่ะเพราะคุณหมอชอบอร่อย
ก็จัดสูตรกว้างมีอะไรก็เกียรติก็จะมีทําเป็นขนมปังบ้างทําเองหมดทุกอย่างเลยนะคะเป็นหมั่นโถบ้างค่ะเป็นอะไรอีกอ่ะบางทีก็ทำเป็นพวกสลัดโรใช่ค่ะแล้วก็บางทีก็เป็นพวกสปาเกตตี้แต่ทุกอย่างต้องทำเองหมดเลยค่ะเก็บไอ้ลูกเกดทำให้ใช่ค่ะขนมไดฟุกุแต่ว่าเป็นแนวแบบคือต้องเป็นธรรมชาติขนมแนวธรรมชาติใช่ที่เราต้องทำเองทั้งหมดก็ทำเองทั้งหมดก็เลยเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วก็ทานได้ต่อเนื่องถึง2ปีเลยก็คือปกติไงคะ2ปีก็ร่างกายก็ปกติอยู่ได้2ปีใช่ก็ผมงอกกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะจากผมไม่มีผมร่วงหมดผมยาวกลับมาตัดผมได้ตามปกติอย่างเงี้ยเลยค่ะผมดีเหมือนเดิมค่ะไม่ร่วงแล้วนะค่ะใช่ทีนี้เป็นยังไงเล่าตอนสุดท้ายทีนี้ผมว่าพูดถึงจุดนึงอะเพราะว่าออหมอเขาบอกคุมแล้วได้แต่งงานลูกสาวพร้อมแล้วแต่ว่าเขาขอให้แบบดื่นเริงหน่อยกินอร่อยๆหน่อยประมาณนั้นทีนี้เราก็เลยว่ามันก็ขีดขนาดนี้นะทำมากไม่ได้ไม่เพราะเรารู้ว่าระหว่างนั้นคุณหมอไปงานเลี้ยงแล้วไปกินเนื้อสัตว์ด้วยใช่หมายความว่าไปกินแทรกใช่ระหว่างนั้นไปกินแทรกพอดีขึ้นแล้วหมอก็เริ่มออกงานบ้างไปกินนู่นกินนี่ไปมากขึ้นทีนี้ก็จะให้เราทำให้กว้างมากขึ้นไปอีกเราทำไม่ได้และสุดท้ายหมอก็เลยต้องยุติการทำให้หมอก็เลยไปจ้างแม่ครัวมาทำให้อีกทีนึงแล้วปรากฏว่าอยู่ต่อได้ประมาณ2เดือน2เดือนก็เสียชีวิตก็เสียคือก็นะคือผมถึงว่าเป็นตัวอย่างอย่างนึงแล้วก็มีหลายคนนะที่ไปดูแลกับเราดีขึ้นหมดเลยอ่ะหลายคนที่เป็นมะเร็งหนักๆเลยแล้วก็ดีขึ้นมาหมดเลยแต่หลังจากกลับบ้านปุ๊บตายเพราะว่าเขาไม่มีองค์ความรู้ว่าจะดูแลการรักษาแบบไหนตัวนี้เองคือเราจึงเราสาดูแลทุ่มเทแล้วมาตายเราก็เศร้าไปด้วยนะเราก็หรือว่าต่อไปเรายังไม่อยากจะดูแลใครมากมายแล้วเพราะว่าตัวท้ายแล้วถ้าเขาพึ่งตัวเองไม่ได้นะก็จะไม่รอดเหมือนกันไม่ท่านอย่าท้อท่านตั้งโรงเรียนสอนแต่ผมอยากยกตัวอย่างของคุณอมรเนี่ยชัดเจนมากคุณอมรเนี่ยเพราะว่ามีแม่บ้านทำให้กินคือเรานั่นแหละคือจะรอดเลยเพราะว่าเราคือเราสอนเราก็ไปไม่เป็นภาระกับเราด้วยนะไม่ว่าต้องเฝ้าตลอดไม่ได้เพราะเรามีงานเยอะอยู่ต้องทำใช่ไหมเราก็สอนแม่บ้านทำแล้วก็ทำกันตรงปุ๊บแล้วก็มาเช็คเป็นช่วงๆว่าดีขึ้นไหมมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็มาเช็คเป็นช่วงๆนั่นเองนั่นแหละคือจะรอดได้แต่คนฝากหวังทำแล้วก็ไม่รู้กับเราด้วยคืออะไรความหมายซึ่งมันคือคนมันเข้าใจไม่ได้ว่าแค่กินข้าวกินผักมันหายได้ยังไงเขาไม่เข้าใจว่าความหมายมันเนี่ยความสมดุลหยินหยางคืออะไรนี่คือต้องรู้นะต้องรู้ว่าอันนี้มันหยินหยางกว้างแคบคืออะไรต้องรู้นะแต่ว่าชาวบ้านคือกินข้าวกินถั่วกินผักไม่เห็นมีอะไรเป็นยาไม่กินแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงเขาไม่เข้าใจพอกลับบ้านเขาตายหมดเพราะว่าเขาไปกินตามภาษาเขากินเนี่ยเขาไม่เข้าใจคือร่างกายมันไม่สามารถที่จะรับสารอื่นที่เข้มข้นได้แล้วไงเราก็จริงๆถ้าเราปลงใจได้นะท่านผู้ชมถ้าเราทำใจได้นะเราก็จะกินอย่างนั้นแหละมันก็จะอยู่ได้ยาวนานนะได้คือถ้ากินแล้วพอมันทำให้มะเร็งสูญหายปุ๊บแล้วคุณค่อยๆกว้างได้โอเคแต่ค่อยๆกว้างไม่ใช่ว่าพรวดพราดไปพรวดไปตีกลับไปกลับเลยไปกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยไปกินอาหารข้างนอกเพราะร่างกายคุณเปลี่ยนแล้วกินไม่โคติกประมาณแค่เดือนนึงคุณก็เปลี่ยนแล้วเลือดเปลี่ยนไปแล้วหมดแล้วเลือดเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปแล้วงั้นถ้าคุณจะกลับไปกินเหมือนเดิมคุณต้องค่อยๆออกไม่ใช่ออกพรวดพราดเลยไม่ได้มันร่างกายมันจะขับแรงเกินไปมันปรับตัวไม่ทันปรับไม่ทันใช่ต้องค่อยออกไปจริงด้วยนะนี่จึงว่าเป็นตัวอย่างมากเลยว่าสำคัญคือว่าถ้าคุณจะรอดได้คุณต้องมาเรียนรู้ด้วยไงต้องเข้าใจความหมายว่าควรจะกินยังไงทำยังไงหมายความอาจารย์มีหมายความว่าต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยมาเรียนรู้วิชาอาหารต้องเข้าใจมีบุคคลใกล้ชิดที่ทำอาหารให้และต้องเข้าใจว่าร่างกายอยู่ในสภาพนี้เนี่ยต้องการอาหารแบบนี้ต้องทำต้องเข้าใจร่างกายและฟังเสียงร่างกายปฏิบัติตามที่ร่างกายต้องการถ้าคุณไปฝืนมากเขาไม่มีที่กำจัดสารพิษเหมือนกับคนอื่นทั่วไปที่ทนพิษได้เขายังแพ้ต่อสิ่งที่มันยั่วยวนต่างๆทุกอย่างทั้งสารเคมีทั้งยากันบูดทั้งยาฆ่าหญ้าที่อยู่ในข้าวนะแล้วก็ทั้งสารฟอร์มาลินที่แช่ผักให้มันสดชื่นแต่จริงๆมันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งมีผงชูรสแล้วเดี๋ยวนี้นะฝากหน่อยนะกรณีที่ปลูกด้วยเคมีไม่เอาแล้วไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าปลูกด้วยอินทรีย์ non GMO ใช้ปุ๋ยงอกงามใช้ปุ๋ยของบ้านราษฎร์หรือใช้ปุ๋ยของลุงจำลองก็ตามนะดีทุกอย่าง
แต่คุณไปเอาผงชูรสกับยาชูกำลังมาผสมแล้วฉีดดอกพริกฉีดดอกมะเขือฉีดใบไม้อะไรต่างๆแล้วสุดท้ายสารเคมีนะคะนี่มันคือสารมันเข้าไปในเนื้อของเม็ดพริกอ่ะปรากฏว่าในค่ายไตของศาสตราจารย์นายแพทย์อมรเปรมกมลเอาพริกของเรานะของชาวอโศกนะที่ทำอย่างที่ว่าเนี่ยคือทุกอย่างออร์แกนิกหมดอินทรีย์หมดแล้วก็ใช้ปุ๋ยของเราหมดแต่ไปใช้ผงชูรสไปผสมในไอ้ปุ๋ยอะไรอะปุ๋ยเขาบอกว่าตามหลักการเนี่ยนะตามหลักการเนี่ยมันต้องใช้ของหมักถูกไหมของหมักเนี่ยมันทำให้พืชเจริญใช่ยอมรับเขาก็มาใช้กะปิใช้กะปิผสมไปในไอ้ปุ๋ยน้ำอ่ะหรือปุ๋ยหมักใช้กะปิมันจะมีตัวเชื้ออะไรที่ทำให้สลายธาตุอาหารให้พืชได้ถูกไหมค่ะแปลงจากปุ๋ยจากไอ้ของหมักหรือว่ากะปิไม่มีอะไรของหมักไม่ได้หมักไว้เอากะปินี่แล้วกันละใส่ไปหน่อยนึงเพื่ออะไรเนี่ยหมักง่ายละแล้วทีนี้กะปิมีอะไรหมักง่ายกว่านั้นหมักยิ่งง่ายหนักเข้าไปก็คือท่านผู้ชมนี่สำคัญนะตรงนี้ให้ระวังให้ดีกะปิมี B12 ใช่ไหมเอ๊ะ B12 มีอะไรอ๋อไปอ่านยาไอชูกำลังอะยาชูกำลังที่เขาซื้อเป็นขวดๆอะยาชูกำลังอะอย่าบอกยี่ห้อเลยอย่าบอกยี่ห้อเลยเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเอาคือยาชูกำลังกินแล้วมีกำลังอะที่สิงบรรทุกรถบรรทุกชอบกินอะเพื่อจะให้มันตื่นใช่ไหมแล้วก็สสารตื่นทำงานได้ดีเป็นม้าอะไรอะเขาเรียกอะไรยาม้าเหมือนยาม้านะกินแล้วเป็นไงไม่กินเอาไปใส่ในพืชโดยอุ๊ยทำให้มันอร่อยด้วยเอาผงชูรสไปละลายเดี๋ยวนี่ดูช่างคิดอ๋อยาชูกำลังมันมีเขียนว่าอะไรมี B12 อ๋อนี่ไงมันจะได้เป็นจุลินทรีย์ทำให้พืชเติบโตช่างคิดนะแต่ปรากฏว่าพอใส่เข้าไปฉีดในต้นไม้นะเม็ดพริกมะเขือเอ่ยถั่วอะไรเอ่ยอะไรออกมาปั๊บมันแทรกซึมเข้าไปในอนูของเซลล์ของอันนี้แช่ก็ไม่ออกไม่ว่าคุณจะแช่น้ำส้มแช่ผงผักไม่ออกมันอยู่ในเนื้อแล้วคนไปกินแล้วรู้ตรงไหนรู้ไหมไม่ได้มโนนะคะท่านผู้ชมในค่ายไตของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อมรเปรมกมลท่านรักษาผู้ป่วยไตในระยะที่ไตวายนะวายจะต้องฟอกอยู่แล้วแต่มาหากับท่านเนี่ยคนเป็นโรคไตระยะ4ระยะ3ระยะ2ระยะ1แล้วคนปกติ0อย่างเราเนี่ยคือค่าไตเป็น0คือไม่มีโทษเลยไม่มีเสียหายเลยแต่พอเสียหายไปบ้างแล้วก็1มากขึ้นก็ระยะ2ระยะ3ระยะ4พอขึ้นระยะ5ไม่ได้แล้วจะตายแล้วต้องไปฟอกปรากฏว่าท่านเนี่ยได้ดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยจนกระทั่งค่าไตมันดีขึ้นให้ไปรู้จักอาหารการกินเหมือนที่อาจารย์กังดินสอนเนี่ยท่านก็สอนของท่านอีกแบบนึงท่านทำซีอิ๊วแล้วรู้จักให้คนทำซีอิ๊วที่ไม่มีสารกันบูดไม่มีปรุงแต่งสีแต่งกลิ่นใช้ของหมักธรรมชาติก็กินเอามาเป็นปรุงได้แล้วแม้ก็ปรุงกับแต่เกลือเหมือนชาวอินเดียปรากฏว่าค่าไตดีขึ้นไม่ไปกินเครื่องปรุงพวกบริวารผงชูรสเช่นอยู่ในซีอิ๊วต่างๆที่ขายในท้องตลาดแต่ปรากฏว่ามีโมโนโซเดียมกลูตาเมตมีสารปรุงแต่งสีกลิ่นมียากันบูดพวกนั้นค่าไตร่วงกราวเลยแต่พอมาอยู่กับท่านศาสตราจารย์อมรแค่4วันนะค่าไตเนี่ยอุ้ยทำประสิทธิภาพสูงค่าไตดีแล้วก็พยายามเลือกผักดีทุกอย่างอย่างที่ว่าแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมค่าไตมันร่วงวะจาก4ลงมาเป็น5ไปเลยต้องไปฟอกเลยหรือว่า1ไปเป็น2 2ไปเป็น3หนักเข้าไปเรื่อยๆคืออันนี้เป็นค่าวัดของความเสื่อมประสิทธิภาพนะเสื่อมมากไปตามลําเสื่อมจนเหมือนกับว่าจะต้องฟอกอ่ะค่าไตคือแต่ในภาษาเค้าเรียกค่าไตมันร่วงคือค่าไตมันตกคือความเสื่อมมันเยอะอะไรเงี้ยความดีมันตกแล้วเป็นยังไงคนไข้ก็แย่สิเพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้มโนเอาเลือดก่อน before after ก่อนเข้าไตก่อนเข้าไปอบรมดูแลไตกับ4วันหลังให้นั้นร่วงกราวเลยเอ๊ะทำไมกินอะไรก็ดีทุกอย่างปรากฏว่าสั่งพริกมะเขือมาจากพวกเรานี่แหละที่ใช้ผงชูรสกับยาชูกำลังไปฉีดที่พืชผักเห็นไหมว่ามันมีผลเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะฝากด้วยก็คือท่านแม้จะทำอะไรอาหารอินเดียเหมือนกันแต่ระวังนะถ้าท่านจะใส่แต่ท่านไม่ค่อยใช้ผักมากอยู่แล้วแหละแล้วท่านก็ใช้แม้แต่ท่านใช้ของอินเดียก็ตามท่านตรวจด้วยนะว่า
มีผงชูรสมียากันบูดแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสด้วยสารเคมีไหมหรือไปแช่ฟอร์มาลีนหรือไปใช้ยาฆ่าหญ้าไหมท่านต้องตรวจนะเพราะทำให้ผู้ป่วยโรคไตที่มากินอาหารท่านเนี่ยฆ่าไตร่วงและไปถึงกับฟอกไตนะฝากอันนี้ด้วยค่ะค่ะเรายังเหลือเวลาอีกฝากอะไรกับท่านผู้ชมด้วยว่ายังไงยังไงร้านมิตรตึมก็ตั้งใจที่จะทำของสะอาดบริสุทธิ์ให้กับผู้ป่วยและไม่ต้องกลัวให้ความมั่นใจและเชิญท่านมาร้านมิตรตึมด้วยค่ะเรียนเชิญทีละท่านคนละ2นาทีเชิญค่ะก็คิดว่าเนี่ยคุยกับท่านผู้ชมเลยคือสิ่งที่มันจะรอดได้ก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคุณอมรเนี่ยเขายึดเหนี่ยวของธรรมะอันนี้อมรอีกคนไม่ใช่ศาสตราจารย์นายแพทย์ใช่เป็นอมรแล้วก็เขาศรัทธาธรรมะมากศรัทธาธรรมะมากแล้วก็พยายามปฏิบัติแม้แต่ไม่อร่อยเขาก็กินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินเนี่ยนั่นคือนี่คือตัวรอดได้แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมบางคนว่าถ้าไม่อร่อยตายดีกว่าก็ตายจริงๆไปแล้วใช่เพราะว่ากินเพื่ออร่อยแต่จริงๆแล้วมันจึงว่าถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะรอดได้ยากมากนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นโชคดีว่ามันทำให้เรารอดได้แล้วคนจริงแล้วพูดถึงมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากคือมะเร็งมันชอบอาหารแล้วไอ้สิ่งที่คนชอบกับมะเร็งชอบมันชอบเหมือนกันมันชอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่กินของที่เราชอบเนี่ยเพียงของทอดเป็นของที่มันเค็มเกินไปหวานมากเกินไปเนี่ยงดลดกินตามที่เราบอกเนี่ยนั่นก็ดีขึ้นมาหมดเลยไม่มีใครไม่ดีนั่นแหละคือว่ากินเพื่ออยู่ให้ได้จริงๆนะแล้วก็มันว่ากินได้งี้มะเร็งก็ไม่อยากอยู่แล้วก็เซ็งก็เบื่อมันไม่ได้อร่อยมันก็ไปเองมันไม่ต้องกลัวอะไรประมาณนั้นแหละมันจริงนะมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่มันยากที่วิญญาณหรือว่าใจเราเนี่ยเราไม่เข้าใจมันเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องเกตดูว่าคนที่มารักษากับเราที่เป็นคนนอกโลกเนี่ยตัวนั้นไม่รอด อยู่กับเราเขาสบายเขากินอย่างเราได้เราพยายามบอกเขาได้แล้วกลับบ้านปุ๊บเจอสิ่งแวดล้อมเจอลูกเจอหลานปุ๊บเขาก็ต้องเป็นไปตามนั้นนั่นคือมันยากมากก็เลยว่าเนี่ยสำคัญมากก็ตัวที่ว่าเรื่องของจิตวิญญาณสำคัญมากเรื่องของอาหารสำคัญมากที่เราต้องมารวมกันให้ได้จริงดีมากเลยค่ะคุณลูกเกดค่ะฝากอะไรกับท่านผู้ชมยังเหลือเวลาอีก3นาทีให้2นาทีเลยให้2นาทีเลยจริงๆอาจารย์พูดไปก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วอะค่ะหมอค่ะว่าเห็นเลยค่ะว่าเกดคุยกับท่านผู้ชมเลยค่ะก็คือไปถึงว่าจริงๆถามว่ายากไหมมันไม่ได้ยากแต่มันยากตรงที่ว่าพอเราไม่ได้มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนหรือว่าแม้แต่ตอนนี้ในโลกของโซเชียลเองทำให้ผู้ป่วยเองอะค่ะมีความสับสนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปรับความรู้ในอินเทอร์เน็ตมาค่ะแล้วทำให้คนป่วยเนี่ยบางทีคุยกับเราอีกอย่างนึงแต่พอกลับไปบ้านเนี่ยพอไปดูข้อมูลไปดูอะไรต่างๆแล้วเอ๊ะเขาบอกว่าอย่างนั้นนี่เขาว่าอย่างนี้อันเนี้ยมันเลยทำให้คนตัวคนป่วยเองเนี่ยเกิดความสับสนใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกดมีความรู้สึกว่าอยากจะฝากก็คือตอนเนี้ยย้อนกลับไปดูว่าผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะก็คือปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อนที่จะมีโรคมะเร็งเกิดขึ้นมาค่ะก่อนที่จะมีกันดาษดื่นขนาดนี้ค่ะคนยุคก่อนเนี่ยเขากินอะไรกันเขาใช้ชีวิตอยู่แบบไหนกันค่ะก็ใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติค่ะใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องมีศาสนาในเรื่องของการยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจลดละกิเลสนั่นเองค่ะค่ะตรงนี้ค่ะที่อยากฝากค่ะค่ะโอ้โหครบสมบูรณ์นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวทุกอย่างมันต้องด้านจิตวิญญาณอย่างที่อาจารย์กังดินบอกนะคะต้องมีความเข้มแข็งแล้วต้องรู้สาระว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องอยู่ได้ด้วยอาหารที่รสไม่จัดเกินไปและเมื่อรู้ว่าเราไม่สบายแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะกินอาหารนั้นให้ได้นะคะแล้วก็อย่าไปตามใจตัวเองแล้วก็ทำตัวให้เหมือนกับคุณอมรเป็นตัวอย่างที่ว่ามั่นคงจิตวิญญาณเข้มแข็งมีพลังเพราะฝึกปฏิบัติมาก่อนมีศีลธรรมแล้วก็มีจริยธรรมที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ข้อสำคัญท่านมีศรัทธาต่อพ่อครูอย่างมั่นคงมากแล้วก็ท่านเนี่ยจะมีศึกษาพระธรรมที่น้อมนำจิตใจอยู่ตลอดนะคะเราพวกเราก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องมาเป็นหลักให้กับประชาชนซึ่งเขาก็หวังมาพึ่งเรานะคะคุณลูกเกดก็เลยบอกว่าจะไปพึ่งเกดนักเปรตก็ไม่มีเวลาเหมือนกันนะท่านก็ต้องรู้จักใช้ชีวิตตัวเองดูตัวอย่างปู่ย่าตายายใช่ไหมคะที่ท่านใช้ชีวิตมากับธรรมชาติแล้วก็มากับชีวิตที่ไม่หวือหวาฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแล้วก็ไปกินอาหารอะไรสเปะสปะที่มัน
หลอกล่อเราให้กินหลงอร่อยแล้วก็เสพติดเพราะฉะนั้นเราก็มาอยู่กับชีวิตธรรมชาติมีออกกำลังกายมีโยคะมีตากแดดถูกแสงอาทิตย์แล้วก็นั่งสมาธิด้วยนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วเราก็จะพบว่าประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะอาจารย์กลางดินแล้วก็คุณนุกเกตขอให้ท่านผู้ชมติดตามแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านมิตรึมนะคะสองท่านนี้ยังให้บริการท่านอยู่เช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะมาเยอะมากนะคะมีหยุดวันจันทร์กับวันอังคาร2วันเท่านั้นใช่ไหมคะนอกนั้นคุณก็ไปหาได้ถ้าคุณอยากจะทำเองก็ไปปรึกษาท่านไปหาซื้อหม้ออัดความดันไว้ทำเองได้ถั่วก็มีขายอุปกรณ์ทุกอย่างก็มีหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพตัวเองฝึกตั้งแต่ตอนนี้เวลาป่วยจะได้อดทนได้และมีอายุยืนยาวไว้สร้างสมบุญบารมีกันต่อไปค่ะเวลาสำหรับสุขภาพดีด้วย8อหมดแล้วดิฉันและวิทยากรทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ